ับมาช่วงสุดท้ายข่าวฟ้าวันใหม่นะครับครับเรามาดูการติดตามการแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำครับซึ่งล่าสุดพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ออกมาประกาศให้คำมั่นกับชาวสวนยางทั่วประเทศว่าภายใน1เดือนจะดันราคาขายยางพารายางแผ่นนะครับครับขึ้นไปให้ได้80บาทต่อกิโลกรัมท่านประกาศไว้วันที่21มกราคมครับ1เดือนก็คือ21กุมภาพันธ์ให้ถึงสิ้นเดือนเลยก็ได้ครับ เอาให้ได้ตามนี้ก็แล้วกันถ้าไม่ได้เดี๋ยวจะมีคนด่าแน่นอนนะครับก็ดูว่าเอกชนที่ยืนอยู่หลังท่านตอนแถลงข่าวเนี่ยยังอยู่ไหมมีใครบ้างอยู่บริษัทไหนเพราะว่าล่าสุดนะครับคุณอํานวยปฏิเสธรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยโดยบอกว่ากรณีที่รองนายกให้เอกชนเข้าซื้อเพื่อดันราคาขึ้นไปให้ได้80บาทต่อกิโลกรัมเนี่ยครับเบื้องต้นก็ทราบรายงานสถานการณ์มาแล้วนะครับแต่ข้อมูลที่ตนมีเนี่ยนะครับในเวลานี้เรายังไม่ทราบว่าเป็นเอกชนรายใดที่ไปรับปากว่าจะซื้อและคนรับปากไม่ซื้อได้อย่างไรนี่คุณอํานวยพูดชัดนะครับแต่กระชับกระชับก็คือ1เป็นการที่ผู้ประกอบการเนี่ยรับปากพลเอกประวิตรว่าจะช่วยซื้อเพื่อดันราคาอันนี้อันที่หนึ่งสองคุณอำนวยบอกว่ายังไม่รู้ว่าเอกชนที่รับปากเนี่ยเป็นรายใดนะสามแล้วคนรับปากเนี่ยทำไมไม่ซื้ออันนี้พูดง่ายๆอันนี้ผมตีความคุณอำนวยนะท่านอาจจะยังไม่อยากเปิดศึกกับพ่อค้าอาจจะผมพูดแทนให้นะครับคือถ้ารับปากแล้วไม่ซื้อเนี่ยถือว่าท่านโอ้โหหนึ่งท่านดูหมิ่นพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณอย่างร้ายแรงท่านหลอกเขาท่านหลอกท่านหลอกท่านดันพลเอกประวิตรออกมาแถลงข่าวเรื่องกล้วย80บาทต่อกิโลกรัมท่านจงใจที่จะฆาตกรรมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณครับผมเรียนผ่านไปยังพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเลยนะครับเนี่ยอันนี้อันที่1นะครับส่วนอันที่2เมื่อรับปากว่าจะซื้อแล้วก็ต้องซื้อครับและถ้ารัฐบาลตกลงว่าจะช่วยอะไรเขาเพื่อให้กลไกมันเดินไปข้างหน้าได้ครับคือถ้าซื้อแล้วเนี่ยราคามันต้องยกระดับตามขึ้นมาใช่ไหมฮะซื้ออย่าซื้อถูกไหมครับอันนี้ก็ต้องคิดถึงหัวอกของพ่อค้าด้วยรัฐบาลก็ต้องมีกลไกที่ทำให้เขามั่นใจตรงนั้นแต่ถ้ารัฐบาลบอกว่าพร้อมทำแล้วพ่อค้ามาเบี้ยวต้องเล่นงานพ่อค้าคนนั้นให้เด็ดขาดไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างนะครับและถือโอกาสนี้ใช้อำนาจตามที่พระสุเทพประภากรแนะนำไว้เลยยิ่งดีตรวจสอบให้หมดบัญชีขายยางกรณีไหนที่เป็นการขายตัดราคาขายเอื้อประโยชน์ไม่เป็นไปตามข้อตกลงขายตัดราคาทำให้ยางภายในประเทศนี่ตกต่ำเนี่ยเล่นงานในฐานะทรยศชาติเล่นงานไปเลยนะครับมันต้องชัดเจนยุคนี้และต้องเด็ดขาดเพราะชาวสวนยางเขาเดือดร้อนหนักมากนะครับคุณอำนวยปฏิเสธได้บอกด้วยนะครับว่ามีมาตรการเพิ่มเติมมาล่าสุดก็คือมาตรการที่จะเข้าไปซื้อน้ำยางสดครับทีนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยคุณอำนวยบอกว่ามาตรการซื้อยางราคานำตลาดที่ผ่านมานะครับได้เข้าไปซื้อยางแผ่นรมควันชั้น3ไปแล้ว 70,000 ตันครับและได้สั่งการให้สหกรณ์สถาบันเกษตรกรเข้าไปซื้อน้ำยางดิบจากเกษตรกรอีก 30,000 ตันครับเพื่อพยุงราคาน้ำยางสดหน้าสวนยางให้เพิ่มขยับตัวขึ้นจากผลผลิตยางปีนี้จำนวน 4.2 ล้านตันครับใช้เงินจากกองทุนรักษาเสถียรภาพราคายางไปรับซื้อยางแล้วกว่า 6,000 ล้านบาทประมาณ 6-70,000 ตันเวลานี้เหลือเวลาอยู่20กว่าวันจะสิ้นสุดฤดูกรีดยางจะพยายามไม่ให้ราคาตกไปกว่านี้โดยรัฐเข้าซื้อช่วง2เดือนและทยอยส่งออกทั้งปีไปประเทศจีนทำสัญญาส่งมอบ 10-12 เดือนก็ตามที่เขาบอกไว้ว่าซื้อมาแล้วก็จะส่งออกไปเพื่อไม่ให้สต็อกมันตกค้างไม่ให้เกิดภาระเยอะนะครับส่งมอบภายใน 10-12 เดือนยืนยันว่าไม่เสียเปรียบและไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงแน่นอนครับแต่ประเด็นตอนนี้ถ้าเราส่งออกไปเร็วเนี่ยมันก็จะไปกดดันราคาที่ประเทศจีนและเอกชนจีนก็จะมากดดันเอาที่ไทยทำให้ราคาลงไปอีกตรงนี้สำคัญมากที่จะต้องสร้างสมดุลระหว่างการส่งมอบออกไปต่างประเทศกับการซื้อภายในประเทศในช่วงนี้ผลผลิตยางออกสู่ตลาดเนี่ยนะครับอีก2เดือนข้างหน้าจะไม่มียางเข้าตลาดแล้วเพราะมันเป็นฤดูผัดใบนะครับจะดูปริมาณการใช้ยางภายในประเทศจะได้ร่วมกับทุกกระทรวงไปดูจำนวนว่าจะใช้เท่าไหร่นี่ไงครับอันนี้ก็คือการที่จะเพิ่มปริมาณใช้ยางในประเทศไอ้ที่เคยบอกสั่งการไปแล้วให้ทุกกระทรวงทบวงกรมไปดูว่าคุณจะใช้ยาง
ในการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยอะไรได้บ้างครับลานกีฬาลานอเนกประสงค์ถนนของกรมทางหลวงนี่แหละครับนี่แหละจะมีการปฏิบัติแล้วและคุณอำนวยยังบอกด้วยว่ายางที่รัฐซื้อเข้ามาประมาณ 100,000 ตันเนี่ยถือว่าไม่มากเพราะช่วงยางออกสูงสุดเนี่ยที่ผ่านมาเรากลัวเกษตรกรจะเดือดร้อนและราคามันตกอยู่จึงต้องซื้อทันทีวันนี้อันนี้ของใหม่นะครับวันนี้สั่งทุกพื้นที่เข้าไปซื้อน้ำยางสดราคาตอนนี้ตั้งเป้าหมายราคาที่50บาทน้ำยางสดนะครับย้ำน้ำยางสดจะซื้อไต่ราคาขึ้นไปเรื่อยๆจนหมดฤดูคือซื้อตอนนี้มันยังไม่ถึง40บาทใช่ไหมฮะครับก็จะซื้อไล่ขึ้นไปเรื่อยๆไล่ขึ้นไปเรื่อยตั้งเป้าหมายที่50บาทนะครับอันนี้ก็คือน้ำยางสดแต่ว่า80บาทที่พลเอกประวิตรสัญญาไว้ภายใน1เดือนเนี่ยภายในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยอันนั้นคือยางแผ่นครับก็เมื่อวานนี้มีบรรยากาศแข่งนกเขาชวาที่อำเภอจนะจังหวัดสงขลาโอ้พี่น้องชาวใต้ชอบเลยนกเขาคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ไปเป็นประธานนะครับคุณอภิสิทธิ์ดูเป็นด้วยเหรอนกเขาเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเขาเชิญไปเป็นประธานนะฮะนกเขาชวาแบบโอ้โหแขวนเต็มเลยนะฮะนักเรียนนอกนะเสียงกลางเสียงอะไรสูงเสียงต่ำอะไรเนี่ยนั่นแหละฮะแต่ว่าระหว่างนั้นก็ให้สัมภาษณ์เรื่องปัญหาราคายางพารานะครับคุณอภิสิทธิ์บอกว่าก็ได้รับการร้องเรียนนะครับจากชาวสวนยางพาราว่าราคายางตกต่ำมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้วนะครับตอนนี้ก็ทางพรรคประชาธิปัตย์เองก็เคยเสนอนะครับเสนอแนะแนวทางในการช่วยเหลือให้กับรัฐบาลไปแล้วนะครับก็คือว่าถ้าหากว่าราคายางมันเพิ่มขึ้นนะครับรัฐบาลก็ควรที่จะไปกระตุ้นนะครับสินค้าอย่างอื่นด้วยนะฮะทีนี้พอราคายางขึ้นสินค้าอย่างอื่นก็จะขึ้นด้วยแต่ถ้าหากว่าเมื่อราคายางตกลงแต่ว่าสินค้าอย่างอื่นไม่ตกครับประชาชนก็เดือดร้อนดินะพอยางขึ้นสินค้าอื่นขึ้นครับแต่พอยางตกสินค้าอื่นไม่ตกนะครับประชาชนก็เลยเดือดร้อนนี่ก็เสนอทางแก้ไปให้กับรัฐบาลแล้วนะครับในนามของพรรคประชาธิปัตย์แล้วการที่ราคายางตกเนี่ยมันหมายถึงกำลังซื้อของประชาชนหายไปไงเอาแน่นอนฮะเขาขายของได้น้อยนี่กำลังซื้อหายไปมันก็เดือดร้อนรัฐบาลอีกทีนี้แล้วคุณจะกระตุ้นเศรษฐกิจยังไงโรปิองปีอัพก็มันมีส่งงวดแล้วจะเอาคืนกันแล้วในระนาดในดาวมาเนี่ยแล้วยิ่งคือรัฐบาลตอนนี้ทีมเศรษฐกิจท่านเนี่ยอันนี้เรียนด้วยความเคารพเลยนะครับครับคือท่านเนี่ยเหมือนกับกำลังจะเหยียบคันเร่งเศรษฐกิจภายในประเทศด้วยการกระตุ้นการเบิกจ่ายของภาครัฐอัดฉีดเข้าไปเพราะว่าเศรษฐกิจภายนอกมันมีปัญหาก็ต้องกระตุ้นภายในอันนี้มีประเด็นถูกต้องแต่สิ่งที่ท่านทำเนี่ยมันกำลังขัดแย้งกันเองนะครับเพราะอะไรครับเพราะท่านบอกว่ากระตุ้นภายในประเทศนั่นหมายความว่าท่านต้องเพิ่มการจับจ่ายใช้สอยในประเทศการลงทุนภายในประเทศถูกไหมครับแต่นโยบายบางเรื่องของท่านเนี่ยอย่างเช่นเรื่องพลังงานขึ้นเอาราคาก๊าซหุงต้มเนี่ยแล้วไอ้ตัวก๊าซนี่แหละครับไอ้ตัวพลังงานไอ้ตัวเชื้อเพลิงตรงนี้แหละครับมันทำให้อัตราเงินเฟ้อของไทยต่ำแต่ค่าครองชีพของไทยสูงนึกออกไหมฮะมันกลายเป็นทำให้ไทยเราเนี่ยได้ประโยชน์ไม่คุ้มเท่าที่ควรคนก็งงว่ามันสวนทางกันได้ไงจากกรณีราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกลดลงเนี่ยมันมีส่วนกระตุ้นเศรษฐกิจไงฮะน้ำมันดิบลดแต่ผลจากการที่ไทยเราเนี่ยราคาน้ำราคาแก๊สหุงต้มราคาเชื้อเพลิงเนี่ยมันสูงอยู่มันกลายเป็นส่งผลทำให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยไม่ได้รับอานิสงส์จากน้ำมันดิบลดลงเท่าที่ควรนึกออกไหมฮะและมันสวนทางกับที่รัฐบาลทำคืออยากจะกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยนี่จะออกนาโนไฟแนนซ์เพื่อปล่อยกู้ให้คนมาใช้เงินอีกเนี่ยนะครับอยากจะกระตุ้นแต่เท้านึงเหยียบคันเร่งคือกระตุ้นให้คนใช้แต่อีกเท้านึงท่านเหยียบเบรกเหยียบเบรกก็คือขึ้นเอาแก๊สหุงต้มเชื้อเพลิงพวกนั้นนะครับขึ้นเอาโดยอ้างว่าต้องปรับราคาให้ไปที่ต้นทุนซึ่งอันนั้นก็มีประเด็นแต่ท่านก็ดูเงื่อนเวลาสักนิดนึงตอนนี้มันเหมือนกับว่าเท้าขวาเหยียบเบรกเท้าซ้ายเหยียบคันเร่งหัวขมำเอาสิครับเศรษฐกิจมันก็จึงเป็นอย่างที่เราเห็นเนี่ยอย่างล่าสุดนี้คุณวัชระเพชรทองใช่ไหมฮะครับก็คุณวัชระเพชรทองนะครับอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ยื่นฟ้องเลยก็ออกมาแถลงเรื่องนี้แหละเพราะว่าประชาชนที่ใช้ก๊าซเนี่ยเขาเดือดร้อนกันนะฮะเนื่องจากว่ามติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานหรือกบง.นะครับก็ให้มีการขึ้นราคาก๊าซ LPG ที่โรงแยกก๊าซจากราคาตันละ333เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับเป็น488เหรียญมีผลบังคับใช้วันนี้คือ2กุมภาพันธ์นะครับคุณวัชระก็บอกว่ามติดังกล่าวเนี่ยทำให้ประชาชนเดือดร้อนต้องซื้อก๊าซแพงเพิ่มขึ้นกิโลละ6บาทจากเดิม10บาทเป็น16บาทในขณะที่เอกชนรายใหญ่กับมีกำไรเพิ่มขึ้นวันละ52ล้านบาทนะครับดังนั้นมติกบง.
จึงเป็นการบังคับให้ประชาชนต้องจ่ายค่าก๊าซหรือค่าแก๊สเนี่ยแพงอย่างไม่เป็นธรรมนะครับก็เลยไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองนะครับขอ2 อย่างอย่างแรกคือขอให้ศาลปกครองไต่สวนฉุกเฉินนะครับกำหนดวิธีการชั่วคราวก็คือระงับนะครับมติของกบง.ไปก่อนนะครับเป็นการคุ้มครองชั่วคราวนะฮะอันที่2ก็คือฟ้องให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของมติกบง.เลยนะครับอันแรกคือคุ้มครองไว้ก่อนอย่าเพิ่งขึ้นวันนี้นะฮะอันหลังก็คือว่าขอให้เลิกมตินี้ไปเลยเพราะประชาชนเดือดร้อนนะครับส่วนหนึ่งที่ไปฟ้องก็คือฟ้องคณะกรรมการนโยบายพลังงานซึ่งมีคนอากาศเอกประจินจันตองนะครับรองหัวหน้าคสช.นี่เป็นประธานอ๋อท่านเป็นประธานนี่ด้วยเหรอท่านเป็นประธานแต่ว่าคุณว่าการเอกประจินนี่ผลงานท่านเข้าตานะฮะหลายเรื่องเลยคือคุณแจ็ควัชระงงๆเพราะว่าบอกว่าคุณนรงค์ชัยอัครเสรณีเริ่มตีว่าการกระทรวงพลังงานบอกว่าตัวเองเป็นประธานกบง.แต่คุณวัชระไปดูคำสั่งคสช.ฉบับที่55/2557นะครับปรากฏว่าพลอากาศเอกประจินจันตองเป็นประธานครับก็เลยงงตกลงว่าใครเป็นประธานผมว่ากระทรวงพลังงานนี่แปลกๆอ่ะอันนี้ผมพูดตรงๆกระทรวงพลังงานเนี่ยนะหลายๆเรื่องเลยนะแปลกๆอ่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยต้องพิจารณาให้หนักอ่ะคือพี่ว่ากลิ่นเก่ามันยังไม่หมดคือต้องฟังหลายๆเสียงแล้วแหละตอนนี้และถ้าเกิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าแนวนโยบายของกระทรวงพลังงานเนี่ยมันกลายเป็นตัวที่ทำให้การทำงานภาพรวมของรัฐบาลไปไม่ไหวเนี่ยท่านก็ต้องตัดสินใจแล้วแหละตอนนี้มีดื้ออยู่กระทรวงเดียวกระทรวงอุตสาหกรรมเขาก็ดีนะให้ส่งเสริมการลงทุน BOI ไปเท่าไหร่ใช่ไหมฮะแล้วไอ้เรื่องเหมืองแร่เนี่ยกระทรวงอุตสาหกรรมก็บอกเลยนะครับว่าจะไปทำผลกระทบสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมอะไรนี้ไม่ได้นะฮะเข้มขึ้นเยอะอันนี้ต้องชมเขาเพราะว่าอย่างกรณีชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบเนี่ยเขาก็สั่งหยุดไปก่อนเลยสั่งหยุดไปก่อนอันนั้นก็เป็นแอคชั่นที่เห็นนะครับขอให้ท่านเข้มงวดอย่างนั้นถูกแล้วกระทรวงพาณิชย์ก็เดินหน้าฟ้องไปแล้วเรื่องจำนำข้าวกระทรวงพาณิชย์ก็เดินหน้าประมูลข้าวแล้วพลเอกอะไรนะพลเอกชัดชัยสาริกัญญะครับท่านก็มีผลงานสยามอินดิโก้งอินดิก้าที่เกี่ยวข้องกับการชี้มูลก็ไม่ให้จะมาคุณโกงข้าวรัฐแล้วยังคุณยังจะมาบูมอีกเหรอไม่ได้ฮะนั่นก็ชัดเจนกระทรวงคมนาคมพลอากาศเอกประจินจันตองกระทรวงเศรษฐกิจนี่ก็มีผลงานอะไรฮะฮะเจ๊เกียวเหรอฮะก็กระทรวงคมนาคมเจ๊เกียวแล้วก็แท็กซี่สนามบินสุวรรณภูมิอย่างนี้เหรอฮะฮะผลงานท่านเข้าตามากเลยนะฮะใช่ฮะท่านต้องไปแก้ไขบางจุดคือท่านต้องฟังหลายๆด้านเนี่ยเรื่องการบินไทยก็มีคนบอกว่าเอ๊ะท่านอย่าเล่นพวกนะถ้าภายในการบินไทยเนี่ยท่านเล่นพวกนี่แย่เลยน้องเซนสุขทราบไหมครับว่าใครเป็นคนเสนอให้การให้ทำให้ฟื้นฟูการบินไทยทำให้มันเจ๊งเนี่ยบริษัทที่ปรึกษาหมายความว่าไงฮะบริษัทที่ปรึกษาเขาจ้างบริษัทที่ปรึกษามาบริษัทชื่อเบนเนี่ยนะฮะ BAIN เนี่ยนะฮะคือบริษัทที่ปรึกษาเนี่ยมันเชื่อมโยงกับคนในเทมาเซกโฮลดิ้งของสิงคโปร์นะฮะแล้วพยายามที่จะทำให้คือการบินไทยเนี่ยมันเจ๊งแล้วเอาไปแปลรูปนะฮะแปลรูปแล้วก็ซื้อเอกชนเข้ามาซื้อมันมี hidden agenda อยู่หมายถึงอะไรฮะไอ้แผนฟื้นฟูที่เสนอนี่เหรอแผนฟื้นฟูที่ให้ขายทุกอย่างอ่ะให้ขายทุกอย่างของการบินไทยที่แนะนำให้ขายทุกอย่างให้ไม่เหลืออะไรที่ดินก็ขายเครื่องบินก็ขายคือแอร์โฮสเตสก็จะปลดคือผมก็เข้าใจว่าแผนฟื้นฟูเขาเสนอมาเนี่ยท่านมีอำนาจพลเอกอากาศเอกประจินคนที่มีอำนาจตัดสินใจเนี่ยนะฮะท่านก็ต้องใช้สติปัญญาและประสบการณ์ความรู้ของท่านพิจารณาด้วยใช่ไม่งั้นผมก็จ้างเอาที่ปรึกษาเนี่ยมานั่งบริหารก็ได้ท่านอย่าไปเชื่อที่ปรึกษาอย่างเดียวท่านพิจารณา1ถามว่าการบินไทยขาดทุนจริงไหมขาดทุนจริงขาดทุนจริงแล้ว2ถามว่าการบินไทยต้องลดต้นทุนไหมฮะต้องลดต้นทุนจริงนะครับเพราะว่าความสามารถในการแข่งขันเนี่ยเขามีการไปศึกษาแล้วต้นทุนเนี่ยเราสูงกว่าเขาจริงๆเราต้องไปลดจริงๆอันนี้สำคัญแล้วก็แต่ลดต้นทุนอย่างเดียวไหมในการแข่งขันมันไม่ใช่นะครับครับเพิ่มรายได้ด้วยก็ได้ฮะคือ1ถ้าต้นทุนสูงมันก็ต้องหารายได้ให้สูงถูกไหมครับครับถ้าต้นทุนสูงมากๆรายได้มันโตไม่ทันต้นทุนเนี่ยมันก็ขาดทุนฮะแต่อีกทางนึงก็คือลดต้นทุนด้วยและแสวงหาจุดแข็งใหม่ๆของการบินไทยไอ้ตรงนั้นเนี่ยเรายังไม่เห็นเลยอ่ะครับเสนอแผนออกมาเนี่ยตามข่าวเราก็ปรากฏแต่เรื่องการขายทรัพย์สินมาใช้นี่ครับเรื่องการลดต้นทุนแต่แผนในการสร้างจุดขายใหม่ของการบินไทยเนี่ยเรายังไม่เห็นเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องใช้พิจารณาของท่านด้วยนะเพราะว่าไอ้แผนเอกชนที่มันศึกษามันไม่ร่วมรับผิดชอบกับท่านด้วยนะครับไม่สิฮะเพราะฉะนั้นเขาต้องบอกว่าท่านอย่าไปเชื่อบริษัทที่ปรึกษาอย่างเดียวครับนะฮะเพราะเราไม่รู้ว่ามันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรอยู่หรือเปล่างานคมนาคมนี่ต้องไปดูรายละเอียดแล้วเดี๋ยวผมจะไปเจาะรายละเอียดดูทีนี้ทรัพย์นั่นน่ะพลอากาศเอกประจินนะฮะอันนี้ฝากท่านนะครับยังมองท่านในแง่ดีแล้วก็ยังให้เกียรติท่านเสมอเขาบอกว่าท่านไม่เท่าไหร่หรอกฮะบรรดาคนทำงานใช่ไหมไม่ฮะเขาเป็นห่วงเมียท่านเอาเลยครับเมียท่านไม่ค่อยสบายเลยยังไงถึงเป็นห่วงก็สบายดีแต่ว่าหลังบ้านสิ
ไม่เป็นไรหรอกคงไม่หรอกมั้งนะฮะก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าเป็นห่วงไว้ครับหรือมีงูเขียวไหมไอ้คนที่อ้างท่านอ่ะไปทำงานน้ำนวดนี่นั่นอ่ะมีมันมีอยู่แล้วแหละอ้างชื่อท่านก็เยอะครับเพราะว่าท่านเนี่ยต้องยอมรับว่าท่านยุคนี้ท่านมีอิทธิพลอำนาจมีบารมีท่านต้องทำคนก็จะอ้างใช้ไงถูกท่านต้องทำให้ชัดเจนใช่นะครับอันนี้ก็ให้กำลังใจท่านนะครับเติมรายละเอียดนิดเดียวฮะไม่มีเวลาแล้วก็คือเรื่องกฎหมายสวัสดิการเกษตรที่เรียนไปตอนต้นเกษตรกรนะอันนี้ก็คือเป็นการเสนอโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับคุณปิติพงษ์พึ่งบุญณอยุธยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเนี่ยท่านบอกว่าวันที่2กุมภาพันธ์นี้ก็คือวันนี้นะครับจะเชิญนักวิชาการสื่อมวลชน NGO เกษตรกรนักกฎหมายนักการเมืองเข้ามาทำประชาพิจารณ์ก็คือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติรายได้และสวัสดิการเกษตรกรครับพี่เบิ้มกฎหมายฉบับนี้แหละครับที่จะเป็นกฎหมายซึ่งคุณปิติพงษ์เนี่ยบอกว่าจะสร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับเกษตรกรเพราะว่าไม่อยากจะเห็นว่ารัฐบาลนักการเมืองเนี่ยเข้ามาใช้งบประมาณเฉพาะหน้าเพื่อหาเสียงครับโดยไม่มีข้อจำกัดแต่กฎหมายฉบับนี้เนี่ยจะมีการกำหนดสัดส่วนวงเงินเอาไว้เลยตั้งแต่ 1-10% ของ GDP ประเทศหรือประมาณปีละ 100,000 ล้านกำหนดเป็นเพดานสูงสุดที่รัฐบาลจะนำมาใช้ในการช่วยเหลือเกษตรกรและวิธีช่วยเหลือนี่ก็คือดูแลรายได้และสวัสดิการของเกษตรกรไม่ได้ไปทำเรื่องแทรกแซงราคาไม่ได้ไปทำอะไรนะครับแต่ดูแลเรื่องรายได้ให้มีความชัดเจนแน่นอนดูเรื่องสวัสดิการให้มีความมั่นคงเพราะว่าเจ้าหน้าที่รัฐก็มีสวัสดิการเกษตรกรเนี่ยระดับไหนจึงจะพอดีครับอันนี้เป็นกฎหมายใหม่เลยนะครับเป็นวิธีคิดใหม่ที่จะมาช่วยดูแลเกษตรกรชื่อกฎหมายอีกทีนึงนะครับครับชื่อว่ากฎหมายร่างพระราชบัญญัติรายได้และสวัสดิการเกษตรกรจะเป็นกฎหมายสำคัญต่อไปเกษตรกรคืออะไรบ้างชาวไร่ชาวนาชาวสวนหมดเลยครับหมดเลยใช่ไหมฮะไม่ใช่เฉพาะชาวนาชาวสวนยางหมดเลยแต่ยังไงก็ตามเรื่องนี้ก็มีความเห็นต่างนะครับอาจารย์นิพนธ์พัวพงศกรเนี่ยก็ตั้งข้อสังเกตว่าไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัตินี้นะครับเพราะว่ามันสร้างภาระงบประมาณเนี่ยจำนวนสูงเกินไปแล้วถ้าออกมาเนี่ยมันจะกระทบต่องบประมาณการลงทุนในภาพรวมของประเทศแต่ในหลักการเนี่ยเห็นด้วยกับการช่วยเหลือเกษตรกรนะแต่มันต้องแยกกลุ่มว่าจะช่วยเกษตรกรกลุ่มไหนที่ควรช่วยเหลือเกษตรกรที่รวยอยู่แล้วอ่ะเพราะว่าทุกวันนี้มันมีนักธุรกิจเกษตรไงคือทำไร่ปลูกนาแต่ทำเป็นอุตสาหกรรมอ่ะทำเป็นนักธุรกิจจ้างเองหมดเลยอะไรแบบเนี้ยไอ้แบบเนี้ยยังควรช่วยเหลืออยู่ไหมอะไรเงี้ยจันนิพนธ์ก็มีประเด็นนะครับก็ลองดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเรื่องนี้คุณวิเชียรพวงลำเจียกนะครับนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยบอกว่าขอพักหนี้เกษตรกรพักหนี้ชาวนาเป็นเวลา3ปีให้ไหมก็เห็นรัฐบาลเตรียมอยู่แล้วนี่ฮะมันจะมีก๊อก3ก๊อก1คือเติมรายได้ไร่ละพันก๊อก2ก็คือเรื่องภัยแล้งเนี่ย 3,000 ล้านก๊อก3ก็จะมีเรื่องแจกคูปองซื้อปัจจัยการผลิตรวมถึงเรื่องพักหนี้ด้วยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาปรารภในที่ประชุมครม.แต่ยังไม่รู้ว่าจะออกมาเมื่อไหร่วันนี้ก็ไม่แน่นะอาจจะพูดที่โคราชที่พี่มายก็ได้เป็นไปได้พักหนี้เกษตรกรนะเราตามดูนะครับส่วนสนช.จะมีการประชุมวันที่5ถึง6กุมภาพันธ์นะครับก็พิจารณาเรื่องเกี่ยวกับรายชื่อของคนที่จะมาเป็นกสทช.นะครับมีการทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤตินะครับครับแล้วก็จะมีเรื่องพิจารณาเรื่องกฎหมายด้วยนะครับ5 6กุมภาส่วนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเรียกประชุมแม่น้ำ5สายแม่น้ำ5สายนี่ก็ยังไม่แน่เห็นทางคุณสุวพันธ์ตันยุวัฒนะนะครับท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกท่านบอกว่าคาดว่าจะเป็นวันที่4กุมภาพันธ์ครับแม่น้ำ5สายก็จะมีรัฐบาลมีคสช.มีสนช.มีสบช.แล้วก็มีกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญครับคาดว่าประชุมคาดว่า4กุมภาพันธ์เป็นการคุยกันเรื่องรถแมประยะที่2ฮะครับครับทั้งหมดนี้คือข่าวฟ้าวันใหม่เดี๋ยวติดตามช่วงหน้าต่อเนื่องไปฮะคุณวิทยเย็นมุตตมระครับคุณถนอมอ่อนเกียรติพลครับนะครับช่วงนี้น้องสันติสุขผมเบิ้มประชาไทยและทีมงานทุกคนขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีครับ